การได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเปรียบเหมือนมีห่วงขนาดเล็กลอยเคว้งคว้างอยู่ในมหาสมุทรทุกๆร้อยปีจะมีเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งโดยโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้จะสอดหัวเข้าไปในห่วงนั้นได้พอดีแม้จะมีน้อยมากก็จริงแต่โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นน้อยกว่านั้นเสียอีกแล้วเรื่องยากที่ขึ้นไปอีกประการหนึ่งนอกจากการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาหรือได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเพราะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสรู้นั้นต้องบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมไม่ใช่ว่าใครจะเป็นกันได้ง่ายอย่างที่นักวิชาการรุ่นใหม่ชอบพูดกันโดยไม่รู้ซึ้งถึงที่มาและที่ไปในเรื่องเหล่านี้เริ่มจากพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบุญบารมีอยู่ท่านต้องบำเพ็ญบารมีเป็นเวลายาวนานอย่างน้อย20อสงไขยกับแสนกับบางพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมีนานถึง80อสงไขยจึงจะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการที่เราได้เกิดมาชาติหนึ่งเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีโอกาสได้พบเจอพระพุทธศาสนาได้เจริญรอยตามพระพุทธองค์นั้นแสดงว่าคนเราที่ได้เกิดมาเห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวันนี้อาจเป็นเพราะเคยได้สร้างสมบุญบารมีร่วมกันมาอาจเคยเป็นทั้งเทวดาหรือเทพธิดามาก่อนเมื่อได้หมดบุญแล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาได้มารับฟังคำสอนของพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วแต่ยังมีโอกาสมาเกิดในแผ่นดินของพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสสร้างสมความดีกันต่อไปได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วไม่อย่างนั้นเหล่าเทวดาทั้งหลายท่านคงไม่แย่งกันมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนยิ่งเกิดมาได้เจอพระพุทธศาสนาด้วยแล้วยิ่งถือว่าโชคดีเป็นสองเท่าคนเราทุกคนก็อาจเคยเป็นเทวดากันมาก่อนก็ได้ขอเพียงอย่าประมาทในบุญอย่าตกลงไปในกรรมชั่วอีกพยายามลดละเลิกความชั่วความไม่ดีให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้มีสติมีหิริโอตตัปปะหรือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปเป็นที่ตั้งอย่าถือตัวว่าเกิดมาแล้วทำความดีไว้ให้มากพอเราก็จะได้กลับไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอีกครั้งแต่จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พลังบุญเก่าและบุญใหม่ที่จะสร้างกันในภพชาติปัจจุบันนี้ให้มากพอนั่นเองถึงแม้จะเคยเป็นเทวดามาก่อนทุกคนมีบุญและกรรมดีพอที่จะเกิดมาสร้างบุญบารมีต่อในฐานะมนุษย์แล้วแต่ยังต้องให้ความเคารพบูชาคนที่ควรบูชาซึ่งก็คือเทวดาที่อยู่สูงชั้นกว่าเราขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาที่ใกล้ตัวที่สุดและคอยช่วยเหลือเราทุกวันซึ่งท่านก็คือเทวดาประจำตัวมันบูชาเทวดาประจำตัวชีวิตจะพบแต่เรื่องดีคนบางคนนั้นเวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีนั้นส่งผลก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเดือดร้อนหรือต้องเจอกับเคราะห์กรรมใดๆที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้างแตกต่างกันตามที่การกระทำที่ทำมาแต่มีหลายครั้งที่ดูเหมือนจะไม่รอดแน่แต่ทำไมถึงรอดและผ่านเคราะห์กรรมนั้นมาได้อย่างบุดวิดหลายท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่บางคนก็อาจจะรู้หรือนึกเอาว่าต้องเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือหรือแม้แต่เวลาที่จะมีความสุขใดๆก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของท่านนั้นบันดาลมาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะทุกคนนั้นมีเทวดาประจำตัวแน่นอนแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น
หรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเหตุมาจากกรรมที่เราทำไม่ได้มาจากอำนาจของเทวดาแต่ประการใดถึงแม้ท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจก็จริงแต่ท่านไม่มีหน้าที่ที่จะมาเบี่ยงเบนกรรมของผู้ใดทั้งสิ้นไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่มีเทวดาหรือใครทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ยังต้องยอมรับกรรมทั้งดีและไม่ดีจนพระพุทธองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วกรรมทั้งหมดจึงยุติเพราะไม่รู้จะไปส่งผลให้กับใครเทวดาท่านทำเพียงจะช่วยในการดลใจให้ทำดีหรือไม่ให้ทำความชั่วหรือคอยอวยพรให้เราพบกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลสำหรับเทวดาที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเพราะการเกิดเป็นเทวดาตามที่ได้กล่าวมานั้นจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมายกว่าจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขเยี่ยงนั้นแล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยตามดูแลเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ปกปักรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตัวท่านเองก็ต้องเร่งสร้างบุญบารมีและมีกิจหน้าที่เหมือนกันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเทวดาท่านก็ต้องมีหน้าที่เทวดาบางองค์ท่านก็ต้องมีหน้าที่ไปเฝ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเฝ้าวัดเฝ้าพระพุทธรูปศาลหลักเมืองไปคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมและมีคุณงามความดีที่ต้องปกปักรักษาหรือถ้าไม่มีหน้าที่ท่านก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีไปหรืออาจจะไปเที่ยวสวรรค์เล่นก็เป็นเรื่องของท่านและที่สำคัญค่ะภพภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์ครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวต้องกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเหม็นมากเพราะกินสัตว์ทุกประเภทและทำผิดศีลมากมายเทวดาก็มีบุญบริสุทธิ์นั้นไม่อยากเข้าใกล้และอยู่กับคนที่เหม็นไม่ได้แน่นอนต้องอยู่ให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทวดามาสิงในร่างกายคนแต่หลายคนเชื่อว่ายังไม่แน่ใจว่าเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือไม่ขออย่าพึงปฏิเสธหรือยอมรับให้ยึดหลักกาลามสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งอย่าพึ่งเชื่อในเรื่องใดๆขอให้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้คนที่จะตอบเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะว่าเรามีความรู้สึกหรือเคยได้สัมผัสสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่หาที่มาไม่เจอหรือเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีอยู่จริงขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งในเรื่องของการทำสมาธิและพลังจิตนั้นที่ศาสนาพุทธได้ค้นพบและประกาศออกไปเพื่อความสุขจริงของมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายกว่า 2,500 กว่าปีถึงประโยชน์สุขมหาศาลที่คนที่ปฏิบัติแล้วจะได้รับทั้งทำให้มีจิตใจกล้าแกร่งเกิดปัญญาแก้ทุกปัญหาได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงรักษาและฟื้นฟูร่างกายที่เจ็บป่วยได้แบบที่พระอริยสงฆ์ท่านใช้รักษาตัวกันบ่อยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องของการเกิดของสิ่งมีชีวิตพระพุทธเจ้าค้นพบมานานเป็นพันๆปีมีบรรจุในพระไตรปิฎกเรื่องของการเกิดของเหล่าสรรพสัตว์นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบการเกิดของสัตว์ตัวเล็กๆบางชนิดเชื้อโรคต่างๆเมื่อมีกี่ปีมานี้เองเรื่องนี้พอจะยืนยันได้อีกเรื่องว่าในบางเรื่องที่เหนือความเข้าใจวิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงแน่นอน
การมีอยู่ของเทวดาที่อยู่คนละภพภูมิหรือคนละชั้นแล้วการลงมาช่วยเหลือมนุษย์นี่ก็มีความเป็นไปได้การช่วยเหลือกันข้ามภพข้ามชาตินั้นที่สัตว์อีกชั้นหนึ่งไปช่วยสัตว์อีกชั้นหนึ่งคือเทวดาดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าผีมนุษย์สัตว์เดรัจฉานต่างล้วนเป็นสัตว์ด้วยกันทั้งสิ้นแตกต่างที่คำเรียกตามภพภูมิเท่านั้นก็เหมือนกับการที่เราเป็นมนุษย์อยู่และไปช่วยสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นคนไปเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงการไปช่วยช้างเคราะห์ร้ายที่ตกบ่อให้เกิดขึ้นมาจากหลุมหรือท่อระบายน้ำหรือการช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์หลายๆประเภทอย่างนี้เป็นต้นคือแม้จะอยู่ภพชาติเดียวกันแต่เป็นการช่วยเหลือต่างภูมิกันเราเป็นมนุษย์มีภูมิสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานลงไปช่วยมันซึ่งสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่านี่เป็นฝีมือของมนุษย์ที่มาคอยช่วยเหลือเหล่าเทวดาก็เช่นเดียวกันค่ะท่านอยู่ในภพภูมิที่ทั้งแตกต่างและอยู่สูงกว่าอาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับมนุษย์ได้เทวดาท่านก็มีสังคมของท่านเหมือนกันค่ะในบางชั้นสวรรค์มีทั้งเพื่อนมีสามีภรรยามีเจ้านายมีบริวารที่มีความรักผูกพันกันเหล่าญาติหรือคนรู้จักของท่านอาจจะจุติมาเกิดในโลกมนุษย์รวมถึงความห่วงใยในญาติที่ครั้งหนึ่งที่ท่านเคยเกิดมาเป็นคนก่อนที่จะมาเป็นเทวดาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ยังมีกิเลสมีความห่วงหาอาทรเหมือนกับคนเราอาจคอยดูแลสอดส่องทุกสุขโดยการรับรู้ด้วยความเป็นทิพย์เพราะท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์หรือความรู้สึกอันเป็นทิพย์เทวดาท่านก็จะรู้ขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเกิดเรื่องร้ายหรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับญาติมิตรที่รักของท่านเทวดาท่านมีแต่กายทิพย์ไม่มีกายเนื้อการให้ความช่วยเหลือของท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดลจิตดลใจโน้มน้าวให้ญาติมิตรเหล่านั้นเปลี่ยนจิตที่เป็นอกุศลที่กำลังจะตกไปสู่อบายภูมิให้กลับกลายเป็นจิตกุศลและมีความสุขขึ้นได้เคยหรือเปล่าคะที่กำลังโกรธหรือกำลังร้อนใจอยู่กับสิ่งนั้นมากๆจู่ๆก็รู้สึกเยือกเย็นได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อได้ก้าวเข้าไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นในวัดวาอารามใหญ่ๆพอเข้าไปแล้วรู้สึกได้ถึงกระแสความอบอุ่นสว่างไสวทำให้จิตที่กำลังขุ่นข้องมองใจกลับสงบเยือกเย็นลงเป็นลำดับซึ่งเป็นเพราะเทวดาที่อยู่ในบริเวณที่แห่งนั้นได้แผ่เมตตาลงมาทำให้รู้สึกสงบเย็นลงและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาหรือพบกับคนที่จะช่วยเหลือให้รอดพ้นไปได้จากปัญหาเหล่านั้นเรื่องเหล่านี้เป็นการดลใจของเทวดาแน่นอนทั้งดลใจเราและดลใจคนที่จะช่วยเราได้ให้มีความเมตตามีความพร้อมในเรื่องที่จะช่วยมาเจอกันการดลใจของเหล่าเทวดาก็ยังมีหลายระดับขึ้นอยู่กับฤทธิ์ของเทวดาและก็กิเลสที่อยู่ในตัวคนคนนั้นด้วยหากเป็นคนมีกิเลสหนาโทสะมากๆถูกความมืดในจิตครอบงำเสียเต็มแน่นทำให้เห็นผิดได้อย่างรุนแรงอย่างนี้เทวดาก็ไม่อาจดลใจช่วยอะไรไม่ได้ดุจดังความดีหรือแสงสว่างจะไม่สามารถแทรกลงไปกรรมชั่วหรือความมืดมิดได้เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาประจำตัวนี้ไม่ว่าคุณจะฟังหรือจะเคยอ่านมีความเชื่ออย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรกระทำหมั่นความดีสร้างบุญบารมีเท่าที่ทำได้ทั้งทานศีลภาวนาอย่าไปสงสัยในเรื่องของบุญและกรรมจนทำให้จิตตกต่ำและหมั่นฝึกสติของเราเองให้เกิดความเข้มแข็งสร้างฤทธิ์ทางใจให้แข็งแกร่งมีหิริโอตัปปะประทับอยู่ในจิตใจเป็นการต้านทานบาปหันมาต้อนรับการทำบุญทั้งปวงจะเป็นการดีที่สุดค่ะ